สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวทช.ประจำปี2558ครับซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสวทช.จังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ครับซึ่งการจัดงานในวันนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ปวงไทยด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธรครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของสวทช.ที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ประโยชน์และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้นะครับโดยในปีนี้นะครับก็มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปพัฒนาประเทศในทุกๆด้านครับและในโอกาสนี้นะครับขอนำผู้ชมเข้าชมบรรยากาศของการเฝ้ารับเสด็จครับครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายณรงค์ชัยอัครเสรณีและผู้บริหารสวทช.เตรียมเฝ้ารับเสด็จครับซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.ร่วมกับพันธมิตรให้กับนักวิจัยนักวิชาการนักธุรกิจอุตสาหกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตลอดจนชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนไทยไปประยุกต์ใช้ในภาคเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ยั่งยืนนะครับในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับผมได้รับเชิญจากท่านดร.นำชัยชีววิวัฒน์ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์สวทช.และคุณสลินพรสืบสาวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสวทช.นะครับมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับซึ่งการจัดการประชุมและก็นิทรรศการในวันนี้นะครับแบ่งเป็นหลากหลายโซนด้วยกันนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครับและในลำดับนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ยังห้องแกรนฮอลล์บริเวณชั้น1ครับเพื่อที่จะทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดนิทรรศการการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.ซึ่งจัดอยู่ณบริเวณชั้น1ของอาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสวทช.แห่งนี้ด้วยครับซึ่งการจัดการประชุมวิชาการสวทช.ประจำปีนี้นะครับทางสวทช.หรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับและในปีนี้ก็ได้มีการจัดประชุมวิชาการประจำปี2558ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ปวงไทยด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธรโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายน2558ณอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ครับซึ่งก็มีหลากหลายโซนด้วยกันนะครับที่จัดขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็มีทั้งโซนงานวิจัยเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะโซนอาหารและการเกษตรนะคะแล้วก็โซนงานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนด้วยค่ะ
ครับซึ่งที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นในส่วนของโซนวิจัยต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่านำเอาในภาคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการเกษตรด้านสังคมด้านเศรษฐกิจนะครับเพื่อการที่จะพัฒนาในอนาคตต่อไปด้วยนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีในโซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพครับมีโซนงานวิจัยด้านการเกษตรโซนวิจัยภาคเอกชนที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีส่วนงานวิจัยเพื่อรองรับเข้าสู่ AEC โซนเทคโนโลยีก้าวล้ำเพื่อธุรกิจโซนถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและรวมไปถึงนะครับโซนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีการจัดอยู่ในส่วนของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะครับซึ่งจะมีโซนฟู้ดอินโนเวชันแล้วก็โซนมีทแอนด์แมชด้วยก็จะเป็นการเจรจาของกลุ่มบริษัทธุรกิจที่มาเปิดบูธในงานในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรของประเทศไทยเกษตรอัจฉริยะ LCA กับความหลากหลายทางชีวภาพครับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วย 3D Printing และนอกจากนี้นะครับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของทางสวทช.เองด้วยมีนิทรรศการของจากภาคเอกชนนะครับก็มาร่วมจัดแสดงภายในบริเวณอาคารแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบมีมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองและก็ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานณบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเราก็เปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่2เมษายนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งการประชุมวิชาการนะคะในด้านต่างๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเยี่ยมชมอย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเจรจาธุรกิจซึ่งส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าทางภาคเอกชนนะคะมาเข้าร่วมแล้วเห็นว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็คิดจะต่อยอดไปเพื่อการพาณิชย์นะคะก็สามารถมาพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่ของสทช.ซึ่งเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกกับท่านนะคะนอกจากนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยซึ่งเป็นงานวิจัยเนี่ยได้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาไว้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท่านได้ค่ะครับซึ่งในสังคมยุคปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับทั้งความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสภาพภูมิอากาศเองนะครับแล้วก็การแข่งขันทางการค้าธุรกิจที่ก็เรียกได้ว่าเน้นไปในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นสำคัญนะครับและในเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะต้องอาศัยความพร้อมในทุกๆด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดการของบุคลากรนะครับการจัดการที่ดีทั้งระบบรวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าและบริการรวมไปถึงการเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพก็ตามครับมีการยกระดับคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่านี่ก็คือที่มาที่ไปของการจัดงานประชุมวิชาการในปี2558นี้ด้วยนะครับโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยในงานด้านการพัฒนาเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนผู้ยากไร้นะครับในท้องที่ทุรกันดารทั้งการที่จะพึ่งพาตนเองการมีส่วนร่วมกระบวนการเรียนรู้ความร่วมมือต่างๆนะครับรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรคนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรับไปดำเนินการจัดทำเป็นโครงการตามแนวพระราชดำรินั่นเองครับซึ่งอย่างที่เรียนไปให้ทราบนั้นนะครับก็จะมีการจัดเป็นโซนๆนะครับแล้วก็มีการพบปะธุรกิจทางการค้าด้วยก็จะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาเจรจาธุรกิจการค้ามีการสมัครงานด้วยในนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบริษัทหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นะครับบริษัท European Food Beta Grow นะครับ
มีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนบริษัทน้ำมันบริโภคไทยนะครับบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นบริษัท GIS Soft บริษัทTH Nick นะครับบริษัท CPO นะครับปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนยูโรเปียนสแน็คฟู้ดบริษัทนิสสันมอเตอร์นะครับก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับโรงงานเภสัชกรรมเกรเตอร์ฟาร์มาบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรมครับมีบริษัท UENO Scientech Laboratory นะครับประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทต่างๆนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยเจรจาธุรกิจด้วยนะครับและนี้คือในส่วนของนิทรรศการแสดงความรู้ต่างๆนะครับมีการเพิ่มความรู้ในเรื่องของเกษตรกรรมโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมในการพัฒนาด้วยนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาชมนิทรรศการของเราเนี่ยในภาพรวมที่ท่านน่าจะรู้สึกได้นะครับสัมผัสได้เวลาท่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่างานวิจัยเรามีหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงานในโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็จะอันนี้ส่วนใหญ่จะลงไปในชุมชนนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นเพื่อผู้ด้อยโอกาสนะครับหรือว่าผู้พิการนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆโครงการบางโครงการของเราเนี่ยเราสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นความรู้พื้นฐานนะครับเรื่องอย่างเช่นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับงานวิจัยในสัตว์ในพืชในพวกเห็ดลาต่างๆซึ่งพวกนี้จะได้ทั้งข้อมูลพันธุกรรมได้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยซึ่งเราทำร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งน่าสนใจมากนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมีเครื่องซึ่งสามารถสร้างมาตรฐานของอาหารได้หมายถึงว่าเครื่องเนี้ยมันเป็นเซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจวัดซึ่งสามารถที่จะวัดทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสวัดได้3แบบนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราพูดว่าอาหารไทยเนี่ยมันรสชาติดีหรือไม่ดีมันแบบไหนเนี่ยเราใช้คนเป็นคนทดสอบแต่ว่าตอนนี้เรามีเครื่องซึ่งมีมาตรฐานกลางทีนี้ถ้าไปวัดตัวอาหารที่เราปรุงเสร็จใหม่ๆมาเนี่ยมันก็จะสามารถบอกได้ว่าอาหารที่เราทำเนี่ยต่างจากค่ากลางซึ่งไปทำฐานข้อมูลมามากน้อยแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานซึ่งทำกับบริษัทเอกชนแล้วก็จริงๆก็ไปได้รางวัลจากต่างประเทศมาด้วยเป็นฝีมือของคนไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยใช่ไหมครับนำเอาเทคโนโลยีทางการวิทยาศาสตร์เป็นเซ็นเซอร์ครับไอตัวตรวจวัดทั้งหลายนะครับก็เอามาประยุกต์ใช้เพราะว่า3อย่างที่พูดมาเนี่ยมันวัดกันคนละอย่างเลยนะครับวัดสีวัดการมองเห็นวัดกลิ่นแล้วก็วัดรสฉะนั้นมันก็น่าสนใจว่าเขาวัดได้ยังไงอันนั้นก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีสมัยก่อนเราจะวัดกันที่รสชาติก็อาหารชนิดนี้อร่อยแล้วก็จะคิดว่าคุณภาพดีให้นักชิมไปชิมทีนี้ก็หมายความว่าเราก็ฝากไว้กับนักชิมแต่ละท่านบางท่านก็อาจจะชอบรสจัดมากน้อยไม่เท่ากันแต่เนื่องจากเรามีเครื่องเนี่ยเครื่องมันจะบอกเลยอย่างสมมุติว่าวัดความเผ็ดเนี่ยมันจะมีสเกลบอกเลยว่า ความเผ็ดที่ระดับเท่าไหร่ทีนี้เวลาเราไปชิมแล้วเราเองจะรู้ว่าสเกลที่บอกไว้เนี่ยสำหรับเรามันเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแต่ละบางคนอาจจะชอบทานรสเผ็ดก็จะบอกว่าไม่เผ็ดใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าใช้คนทั่วไปวัดเนี่ยก็จะได้ค่าแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยมันให้เป็นตัวเลขเลยแล้วเรามีแนวทางในการประชาสัมพันธ์เจ้าตัวเครื่องนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าบางทีเราอยากจะทราบถึงคุณภาพของอาหารบริษัทที่ผลิตในส่วนของอาหารการบริโภคอาหารเนี่ยก็อยากจะมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าตัวเองมีครับก็มีไปทำโรดโชว์ไปคุยกับบริษัทต่างๆทางด้านอาหารซึ่งมันช่วยในเรื่องของการสร้างมาตรฐานครับครับซึ่งณขณะนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการครับครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยและขณะนี้นะครับทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทช.ครับโดยใช้ชื่อสมมุติว่าคุณเอ็นดอนรองท่านรัฐมนตรีพัฒนา
ค่ะสำหรับโซนแรกจะเป็นโซนงานวิจัยเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะขณะนี้พระองค์ท่านกำลังดูเรื่องของทอดพระเนตรค่ะทอดพระเนตรงานวิจัยเกี่ยวกับสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรนะครับใช่ค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าผีเสื้อกลางคืนเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่าผีเสื้อกลางวันประมาณ10เท่าหรือประมาณ 13,000 ชนิดนะคะในขณะที่ผีเสื้อกลางวันมีเพียง 1,300 ชนิดเท่านั้นนะคะและผีเสื้อกลางคืนสิรินธรนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกที่ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่30พฤษภาคม2557จากการทำหนังสือกราบบังคมทูลของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะผีเสื้อในสกุลนี้มี4ชนิดนะครับที่ค้นพบใหม่ครับมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับประมาณ1เซนแค่นั้นนะครับซึ่งก็จะพบได้ใน3พื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นในอุทยานแห่งชาติเขานันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พื้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะถัดมานะครับศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหานะครับกำลังนำเสนองานนะครับถวายรายงานเกี่ยวกับตะขาบม่วงซิมิลันนะครับเป็นตะขาบชนิดใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับSteropristis violaceus นะครับก็คืออิงตามสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์นะครับตะขาบม่วงซิมิลันอาศัยอยู่บนเกาะในทะเลอันดามันเท่านั้นนะคะโดยตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่มานานถึง 4,000 ถึง 5,000 ปีแล้วค่ะทำให้ขนาดของตะขาบเนี่ยมีเล็กกว่าขนาดทั่วไปใช่ค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับในทางวิวัฒนาการเนี่ยเราจะตั้งข้อสังเกตว่าสัตว์พวกไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าไปอยู่บนเกาะแล้วมันขนาดมันจะเล็กลงซึ่งกลับกันในขณะที่พวกสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายๆชนิดเนี่ยขนาดจะโตขึ้นยกตัวอย่างเช่นนกโดโดในทวีปออสเตรเลียซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยสูงเกือบเท่าคนนะฮะขนาดมันจะใหญ่ขึ้นซึ่งกลับกันตะขาบชนิดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่งค้นพบใช่ไหมครับใช่ครับและความที่สีตัวเนี่ยแปลกออกไปคือสีออกสีม่วงเนี่ยครับก็เลยน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับครับก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับตะขาบเนี่ยทุกชนิดก็มีพิษนะครับแรงมากแรงน้อยแตกต่างกันไปนะครับตะขาบก็ไม่ต่างจากผีเสื้อนะครับคือมีวงจรชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศอย่างผีเสื้อเนี่ยช่วยผสมเกสรนะครับแล้วก็เป็นอาหารของพวกนกอื่นๆนะครับของพวกค้างคาวในขณะที่ตะขาบเนี่ยก็กินพวกเศษนะครับย่อยพวกเศษก็เป็นขั้นตอนกลางนะครับหลังจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยตายลงเนี่ยก็จะถูกย่อยไปชั้นหนึ่งก่อนที่จะมีพวกจุลินทรีย์มาย่อยให้กลับไปเป็นธาตุต่างๆแล้วพืชเอากลับไปใช้ถ้าไม่มีสิ่งพวกชีวิตพวกนี้เนี่ยวัฏจักรของอาหารเนี่ยมันจะไม่สมดุลฉะนั้นต้องมีจำนวนของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ในระดับพอเหมาะนะครับพืชพันธุ์ต่างๆถึงจะเติบโตดีนะครับครับเรียกได้ว่าการค้นพบตะขาบแล้วก็ผีเสื้อชนิดนี้ทำให้เราทราบถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติในประเทศไทยอย่างไรบ้างครับถูกต้องครับก็ถ้าสภาพมันไม่ดีนะครับสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเนี่ยมันจะไวต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษที่ไม่ดีนะครับเราสามารถใช้เป็นตัววัดได้ยกตัวอย่างเช่นพวกไรเคนเนี่ยจะไวต่ออากาศเสียฉะนั้นถ้าบริเวณใดเนี่ยอากาศดีเนี่ยเราจะพบเห็นไรเคนถ้ามีความชื้นพอเหมาะนะครับก็จะพบเห็นไรเคนเนี่ยมากเป็นพิเศษแต่อย่างในเมืองเนี่ยอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็จะพบน้อยมากนะครับมีแค่บางบริเวณเช่นบริเวณพวกที่เป็นสวนต่างๆที่มีขนาดใหญ่ก็จะพบเยอะหน่อยนะครับครับท่านอาจารย์สมศักดิ์ก็ศึกษาหลายด้านนะครับท่านศึกษาทั้งหอยทั้งตะขาบก่อนหน้านี้ก็มีไส้เดือนมีกิ้งกือก็ตระกูลสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับก่อนหน้านี้มีการค้นพบสัตว์ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างไหมครับก็มีหลายชนิดครับ อย่างก่อนหน้านี้ก็มีพวกกิ้งกือพวก
มีหลายชนิดนะครับแล้วก็ตัวที่ท่านเอามาแสดงก็มักจะมีลักษณะพิเศษอะไรยกตัวอย่างเช่นสีเป็นชมพูจัดซึ่งหายากเราไม่ค่อยเห็นมาถึงอีกหนึ่งนิทรรศการครับค่ะอันนี้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยเป็นพืชไม้เลื้อยนะคะมีระบบรากตื้นและสั้นนะคะแต่ว่าต้นของเขาเนี่ยสามารถสูงได้ถึงหลายเมตรทีเดียวนะคะแล้วลำต้นเนี่ยส่วนมากจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรคือลำต้นขนาดเล็กแต่ตัวหม้อข้าวหม้อแกงของเขาเนี่ยค่ะก็คือส่วนที่พัฒนามาจากใบนะคะแล้วก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ภายในหม้อจะมีของเหลวลักษณะคล้ายน้ำเชื่อมนะคะซึ่งจะทำหน้าที่คือย่อยแมลงที่ตกลงไปให้เป็นอาหารของเขานะคะเพราะว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยจะต้องการแร่ธาตุบางชนิดจากแมลงค่ะที่ในพื้นดินไม่มีครับก็คือเจ้าน้ำหวานที่อยู่ในตัวของหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยก็จะล่อตัวแมลงให้ตกลงไปแล้วก็จะทำการย่อยเพื่อที่จะรับสารอาหารเพิ่มเติมนั่นเองครับถูกต้องและรูปทรงของหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยก็คือออกแบบมาเพื่อดักแมลงโดยเฉพาะเลยลงไปแล้วขึ้นยากนะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับเป็นที่ค้นพบนะครับบ้านเรายังมีความรู้ยังมีฐานข้อมูลพวกสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับน้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นการทำฐานข้อมูลเป็นการสำรวจว่าในประเทศไทยมีชนิดไหนที่ใดบ้างนะครับครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยในบริเวณแถบทางภูมิภาคไหนครับที่เราสามารถที่จะค้นพบได้ว่าสายพันธุ์ของพืชที่อาจจะยังไม่ได้ค้นพบเป็นจำนวนมากครับสามารถที่จะดูว่าหรือว่าบริเวณทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยกระจายกระจายใช่ไหมครับปกติถ้าจะเจอพวกใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพื้นที่ที่คนเข้าไม่ถึงเพราะเวลาคนเข้าไปอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันไปรบกวนสมดุลนะครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆความหลากหลายก็จะลดลงก็จะไปลดลงครับที่เมื่อสักครู่นี้ข้อมูลเกี่ยวกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่สูงประมาณคนเนี่ยหมายถึงในส่วนของลำต้นใช่ไหมครับใช่ค่ะคือต้นสามารถสูงได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเขาก็ยังเล็กเหมือนเดิมนะคะครับส่วนที่ใหญ่ของเขาก็คือตัวหม้อข้าวหม้อแกงซึ่งพัฒนามาจากใบนี้เองค่ะครับก็คือจะโตไปตามลำต้นค่ะเป็นกระป๋องคล้ายๆเรียกเป็นหม้อข้าวหม้อแกงใช่หม้อข้าวหม้อแกงลิงเพราะว่าเขาจะมีฝาครับอยู่ด้านบนมีฝาด้วยใช่ค่ะมีฝาอยู่ข้างบนด้วยค่ะเปรียบเสมือนเป็นหม้อแกงหม้อข้าวหม้อแกงใช่ค่ะนะครับคนไทยนี่ก็ช่างเปรียบนะครับคือโครงสร้างเนี่ยออกแบบไว้รับกับธรรมชาติแถบนี้ก็คือมีฝาปิดไม่ให้น้ำลงไปแต่ว่ามีช่องเปิดพอที่แมลงจะลงไปได้ครับแมลงลงไปแล้วก็จะบินขึ้นมาขึ้นมาลำบากครับผมมาอีกที่นิทรรศการถัดไปนะครับนั่นคือข้าวหอมชลสิทธิ์นะครับซึ่งข้าวหอมชลสิทธิ์นี้ก็เป็นในส่วนของทางสวทช.ฟาร์มโชคชัยและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันนะครับจำนวนถึง 25,000 กิโลกรัมเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ครับพันธุ์ข้าวชนิดนี้นะครับเป็นผลงานของหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าวนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของไบโอเทคสวทช.นะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับครับค่ะซึ่งพันธุ์ข้าวชนิดนี้เนี่ยได้รับการปรับปรุงทางพันธุกรรมนะคะให้สามารถทนน้ำท่วมได้และควบคู่ไปกับคุณภาพของข้าวที่หุงออกมานะคะก็เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าวหอมมะลินะคะซึ่งข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันสามารถทนน้ำท่วมได้นาน 2-3 สัปดาห์นะคะซึ่งนานกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปค่ะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าบริเวณพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ลุ่มของเราเนี่ยเวลาฝนตกหนักเนี่ยน้ำก็จะท่วมอย่างฉับพลันเลยใช่ค่ะบางทีข้าวหลักบางสายพันธุ์เนี่ยก็จะทนน้ำไม่ได้ก็จะเกิดการเฉาตายไปแต่พันธุ์นี้ก็จะเป็นพันธุ์ใหม่ที่คิดค้นขึ้นมานะครับโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะร่วมกับสวทช.นะคะครับ
ชื่อว่าข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองนะครับแล้วมีการนำไปให้ทางในส่วนของเกษตรกรได้นำไปปลูกกันบ้างหรือยังครับในพันธุ์นี้ตั้งแต่ปี2555ที่เรามีการพัฒนานะคะเราก็ได้ให้ทางสากลการเกษตรผักไห่นะคะร่วมในการใช้งานนะคะแล้วก็เพาะปลูกนะคะรวมถึงทดสอบประสิทธิภาพของเขาด้วยคือเรามีการเก็บดูข้อมูลนะคะว่าจะมีการปลูกแล้วเนี่ยได้ผลผลิตประมาณกี่ตันต่อไร่นะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ800ถึง900กิโลกรัมต่อไร่นะคะซึ่งจากรายงานที่พบนะครับเกษตรกรรุ่นที่1ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันไปปลูกก็พบว่าข้าวหอมชลสิทธิ์นั้นทนน้ำท่วมฉับพลันทนต่อสภาพน้ำท่วมผลผลิตสูงคุณภาพหุงต้มดีก็เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของเกษตรกรด้วยนะครับค่ะปัจจุบันก็มีเกษตรกรจำนวน9กลุ่มด้วยกันนะครับ170ครอบครัวพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 1,116 ไร่นะครับนำไปเพาะปลูกแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้มาที่อีกบูธหนึ่งแล้วนะครับเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับในโครงการนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนะครับการปลูกรักษาเพื่อรักษาพันธุกรรมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็การวางแผนเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชเป็นต้นครับและขณะนี้นะคะทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเข้าสู่ระยะที่5ปีที่5นะคะคือช่วงปีพ.ศ. 2554จนถึง2559นะคะคือมีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์พืชพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการดำเนินการในลักษณะธนาคารพืชพันธุ์ด้วยค่ะนี่เป็นยากำจัดเป็นชามะริดซึ่งอยู่ในคุณที่โบราณครับและใช้รักษามะเร็งตับซึ่งตอนนี้คนไข้มะเร็งตับของเราประมาณ500คนได้1ปีแล้วมาที่ในส่วนนิทรรศการต่อไปนะครับนั่นคือนิทรรศการไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซิรินโทเน่ใช่ครับเป็นไดโนเสาร์ในพระนามนะครับครับเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่โด่งดังนะคะได้ฉายาว่าซูโรพอดแห่งอาเซียนนะคะครับค่ะลักษณะโดดเด่นคือขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็คอที่ยาวนะครับยาวมากครับเป็นในส่วนของพันธุ์กินพืชใช่ไหมครับใช่ค่ะพบในหลายภูมิภาคนะครับแต่ของเราเนี่ยเราพบแถบนี้เป็นตัวแรกๆนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชแห่งเอเชียนะครับก็ที่ถวายที่เมื่อสักครู่ได้มีถวายไปก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่ปริ้นออกมาจากเครื่อง 3D พรินเตอร์นะครับครับค่ะสำหรับในส่วนนิทรรศการถัดไปนะคะจะเป็นโครงการชาน้ำมันและพืชน้ำมันค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคของสวทช.นะคะโดยได้ดำเนินการโครงงานต้นแบบการผลิตชาน้ำมันคุณภาพสูงและการผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดชาตัวอย่างงานวิจัยที่ทำนะครับเช่นการสกัดสีจากเปลือกของผลชาน้ำมันนะครับ ครับหรือว่าการย้อมเส้นไหมด้วยสีจากเปลือกของผลชาน้ำมันนะครับนี่คือเรียกได้ว่าเป็นผ้าที่ได้ย้อมจากสีชาน้ำมันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็นำมาถักทอมาทำเป็นชุดผ้าที่สวยงามเนี่ยที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีทั้งผ้าไหมแพรวามีทั้งผ้าไหมมัดหมี่นะครับย้อมออกมาแล้วจะให้เป็นสีออกสีเหลืองทองนะครับอ
มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับจะคล้ายๆผ้าไหมนะครับใช่ค่ะเขาจะมีชื่อเรียกว่าเป็นผ้าไหมอีรีใช่ไหมครับใช่ครับครับคือที่โครงการนี้ทำคือสีย้อมผ้าไหมครับพอย้อมปุ๊บก็จะได้สีออกมาสดนะครับเน้นความเป็นผ้าไหมออกมาก็จะย้อมด้วยสีผงที่เปลือกชาสกัดน้ำมันใช่ครับครับตอนนี้มาที่ National E-Science นะครับครับเป็นโครงการที่ต่อยอดจากความร่วมมือตอนที่สมเด็จพระเทพรัตน์ได้เสด็จไปที่เซิร์นนะครับครับแล้วก็ได้เกิดความร่วมมือขึ้นทางประเทศไทยเนี่ยก็สารนักวิจัยก็ในหลายๆกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยก็ไปสานความร่วมมือในที่เซิร์นเนี่ยเวลาทำการทดลองครั้งหนึ่งเนี่ยมันได้ข้อมูลมหาศาลมากฉะนั้นเขาก็จะต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลที่ได้นะครับของเราก็รับตัวข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้ในระบบวิเคราะห์ฉะนั้นเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราจะต้องมีคนซึ่งรู้วิธีวิเคราะห์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพดีพอที่จะวิเคราะห์แล้วพอเริ่มทำเป็นเนี่ยพอเริ่มจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานจำนวนมากเลยนะครับที่สามารถนำเอาเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ในงานของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นต้นก็ได้ใช้ข้อมูลพวกนี้ในการวิเคราะห์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลนะครับซึ่งทำนะครับของมจท.นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าก็เอาตัวแพลตฟอร์มที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับนี่เป็นการจำแนกนะครับตัวหมีควายและก็หมีหมานะครับโดยจะดูที่ลายบริเวณหน้าอกด้วยนะครับถูกต้องค่ะก็จะดูว่าความชุกชุมของเจ้าตัวหมีควายและหมีหมาเนี่ยจะอยู่ในบริเวณใดด้วยก็มีเครื่องที่จะตรวจวัดตัวทับด้วยนะครับมีตัวเซ็นเซอร์มีตัวกล้องซึ่งตั้งเอาไว้ตามจุดต่างๆพอถ่ายภาพได้แล้วก็ตรวจวัดอัตโนมัติวิเคราะห์ผลใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการจำแนกแล้วก็ดูความชุกชุมของเจ้าหมีควายแล้วก็หมีหมานี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือที่ทางสวทช.นำมาใช้ด้วยนะครับซึ่งจากที่ได้มีการประเมินสถานการณ์ไปแล้วนะครับมีการประชากรของสัตว์ป่าชนิดต่างๆเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงสภาพป่าด้วยว่าตอนนี้ป่าของเราประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างมีความชุกชุมของสัตว์ป่ามีความสมบูรณ์อย่างไรบ้างด้วยนะครับขณะนี้เข้ามาที่โซนของเห็ดป่ากินได้นะคะครับค่ะสทช.กับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ในพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษนะคะพันธมิตรร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสร้างป่าสร้างชุมชนนะคะได้จัดทำโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับเห็ดป่ากินได้ขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการศึกษานะคะว่าในป่าเนี่ยมีเห็ดอะไรบ้างนะคะแล้วเห็ดที่สามารถที่จะเป็นเห็ดป่าแล้วนำมาเพาะปลูกได้นะคะด้วยปัจจัยควบคุมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะครับก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่บริเวณบนป่าเนี่ยได้เห็นภาพด้วยนะครับว่าเห็ดที่กินได้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรเห็ดพิษมีลักษณะอย่างไรนะครับ บางทีที่ชาวบ้านที่ขึ้นไปเก็บของป่าเพื่อที่จะมาขายมารับประทานเนี่ยอาจจะไปหยิบเอาเห็ดพิษมาได้นะครับเราจะได้ยินข่าวกันบ่อยนะครับมันจะมีความใกล้เคียงกันถูกต้องครับอันนี้เป็นเห็ดเพาะฝ้ายนะครับค่ะที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเห็ดหลายชนิดเนี่ยเดิมเนี่ยเพาะเลี้ยงไม่ได้นะครับก็หาวิธีเพาะเลี้ยงซึ่งเห็ดที่เพาะเลี้ยงไม่ได้มักจะราคาดีซะด้วยครับในรูปแบบของการเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงเพราะเนื่องมาจากเกษตรกรประสบปัญหา
อันนี้เป็นเชื้อเห็ดตับเต่านะครับแล้วก็มีการเพาะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี้ยเจ้าเห็ดตับเต่าเนี่ยอาจจะขึ้นตามธรรมชาติได้ยากแล้วนะครับก็มีการใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือด้วยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะครับจากเห็ดนะครับน่าทานเลยทีเดียวนะครับค่ะเอาไปทั้งยำก็ได้ไปผัดกะเพราก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้มาดูในส่วนของสาหร่ายนะครับสาหร่ายใบมะกรูดรสโลกร้อนนะครับก็เป็นโครงงานวิจัยซึ่งทำกับเอกชนด้วยนะครับเพราะว่าสาหร่ายชนิดนี้พิเศษมากนะครับเติบโตได้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถที่จะจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยเอามาเปลี่ยนให้กลายไปเป็นแคลเซียมได้นะครับซึ่งได้ประโยชน์สองต่อก็คือลดตัวคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวแคลเซียมซึ่งตกตะกอนอยู่หลังจากเขาดึงลงมาแล้วเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทำเป็นวัสดุซึ่งมีประโยชน์ได้หลายๆอย่างนะครับครับก็ดูดซึมในส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับครับค่ะอันนี้ค้นพบที่บริเวณอ่าวไทยหรือเปล่าครับใช่ครับจะเห็นได้ชัดนะคะว่าใบนี้เหมือนใบมะกรูดมากเลยเหมือนใบมะกรูดจะดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นมาทดแทนนะครับวิธีการนำเอาสาหร่ายใบมะกรูดมาช่วยในการลดโลกร้อนนะครับเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นประโยชน์นะครับที่เห็นอยู่เป็นไม้โกงกลางเทียมนะครับใช่แล้วค่ะริเริ่มขึ้นเนื่องจากประเทศไทยนะคะเป็นมีพื้นที่ที่มีอาณาเขตทางทะเลนะคะสูงถึง 350,000 ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็มีการจัดการพื้นที่ชายฝั่งนะคะอยู่ถึง 33,278 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่23จังหวัดค่ะมีความยาวแนวชายฝั่งทะเลถึง 3,148 กิโลเมตรค่ะแบ่งเป็นฝั่งอ่าวไทย 2,055 กิโลเมตรและอันดามัน 1,093 กิโลเมตรค่ะจากที่เห็นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างเสาหลักทำหน้าที่แทนไม้ไผ่นะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันตามป่าชายเลนนะครับแล้วก็อย่างธรรมชาติขึ้นรูปคล้ายกับรากต้นโกงกลางทำหน้าที่ช่วยดักตะกอนดินด้วยนะครับก็ทำให้ป่าชายเลนนั้นยังคงอยู่นะครับซึ่งจุดเด่นของเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะทำให้ป้องกันการกัดเซาะชนิดกึ่งแข็งกึ่งอ่อนนะครับทำให้ป่าชายเลนนั้นยังไม่ได้ถูกน้ำทะเลนั้นกัดเซาะทำลายไปมากกว่านี้นะครับใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งนะคะว่ามีใน2ลักษณะถ้าลักษณะที่รุนแรงก็คือมากกว่า5เมตรต่อปีแต่ถ้าเป็นลักษณะปานกลางคือ 1-5 เมตรต่อปีนะคะครับและนอกจากนี้ก็จะป้องกันคลื่นลมด้วยนะครับลดแรงคลื่นได้ก่อนที่จะกระทบฝั่งแล้วก็มีการลดขั้นตอนที่จะในการลดก็ประมาณด้วยที่จะไปช่วยในการป้องกันชายฝั่งด้วยนะครับที่เห็นอยู่กำลังถวายรายงานเรื่องเกี่ยวกับชันโรงนะครับ
ซึ่งมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจพอสมควรเวลาพูดถึงชานรงค์หลายท่านอาจจะไม่รู้จักหน้าตาคล้ายๆผึ้งแต่มีตัวขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นแมลงในวงเดียวกับผึ้งนั่นแหละนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมในการเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรมาใช้เป็นอาหารเช่นเดียวกันกับผึ้งเลยเพียงแต่ว่าชานรงค์เนี่ยจะไม่มีเหล็กในจึงไม่สามารถต่อยหรือทำร้ายใครได้นะคะครับผลิตภัณฑ์ที่ตัวชานรงค์สร้างขึ้นนะครับเรียกว่าโพรโพลิสบางท่านอาจจะเคยได้ยินเพราะอยู่ในโฆษณานะครับ ครับก็คือเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์บางอย่างได้นะครับเช่นพวกครีมที่ครีมอาบน้ำทำความสะอาดนะครับค่ะชานรงค์ก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะคะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าชานรงค์เนี่ยจะหากินในพื้นที่จำกัดประมาณ300เมตรเท่านั้นนะคะครเราก็เลยมีการพัฒนากระบวนการเลี้ยงชานรงค์เพิ่มขึ้นนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการผสมเกสรได้นะคะโดยในปี2554เนี่ยจะมีการเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรอยู่ที่ 6,176 ไร่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นถึง 16,555 ไร่ค่ะครับเมื่อสักครู่นี้จะไม่เรียกว่าน้ำผึ้งนะครับครับเรียกว่าน้ำหวานจากชานรงค์ครับอ๋อโอเคใช่ค่ะในทวีปเอเชียมีหลายชนิดอยู่นะครับมีประมาณ42ชนิดในนี้ก็ประมาณ4ใน5ก็เจอในประเทศไทยนะครับครับค่ะอย่างในสวนผลไม้เนี่ยก็จะนิยมเลี้ยงชานรงค์ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีระยองตราดนี่ครับก็จะมีการเลี้ยงชานรงค์ไว้ด้วยไปในช่วงช่วยในการผสมเกสรถูกต้องครับใช่มั้ยครับทำเขาทำหน้าที่เหมือนผึ้งครับครับเมื่อไม่นานนี้ก็เพิ่งค้นพบสปีชีส์ใหม่ๆอีก3ชนิดนะครับเป็นชานรงค์ชนิดใหม่ที่พบในประเทศไทยนะครับเรียกว่าชานรงค์มดสอดนะครับชานรงค์กระป๋องแล้วก็กระเป๋านะครับชานรงค์ปากแกรขาใบพายนะครับอันนี้เข้าสู่ในส่วนของนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับนะครับภาพนะครับซึ่งประยุกต์ใช้หลายแบบนะครับอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้เนี้ยสามารถตรวจบุคคลได้ในท่ามกลางคนจำนวนเยอะสามารถตรวจนับจำนวนครับตัวระบบตัวนี้สามารถทำได้หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาไปติดในลานจอดรถสามารถช่วยบอกช่วยรายงานผลที่ประตูทางเข้าทางออกได้ว่าตอนนี้มีที่ว่างหรือเปล่าหรือว่าเต็มหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นกำลังพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งมีโอกาสได้คุยกับนักวิจัยก็คือสามารถดีเทคแม้แต่ว่ารายละเอียดอย่างเช่นว่าขณะนั้นเนี่ยเกิดเหตุร้ายขึ้นหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นการตรวจจับและวิเคราะห์ภาพที่มันผิดปกติไปจากปกติเช่นคนยืนเดินคุยกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการชกต่อยกันเนี่ยมันจะสามารถคอมพิวเตอร์ไอตัวซอฟต์แวร์มันฉลาดพอที่จะบอกได้ว่ามีการทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นแล้วเราส่งสัญญาณต่อไปได้นะครับเป็นการจับความเคลื่อนไหวใช่ครับนะครับใช้คอมพิวเตอร์สองสัปดาห์
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะอันนี้จะเป็นปัจจุบันนะคะและนี้จะระยะ2สัปดาห์สำหรับระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะคะก็เป็นระบบที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับประเทศไทยนะคะโดยมีแบบจำลองการกระจายตัวและการเคลื่อนย้ายของประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากข้อมูลการระบาดย้อนหลังด้วยค่ะมาในส่วนของนิทรรศการอาหารและก็อุตสาหกรรมนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดขึ้นทำขึ้นนะครับเป็นสื่อที่ทางมหาวิทยาลัยมจท.นะครับผลิตขึ้นร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อสอนในเรื่องของพลังงานนะครับจะลดพลังงานได้อย่างไรจะใช้พลังงานให้คุ้มค่าได้อย่างไรนะครับเป็นสื่อการสอนซึ่งการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหลากหลายเลยทีเดียวนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวนี้การทำงานวิจัยต้องทำงานร่วมมือกันข้ามหน่วยงานนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีนะครับในการหยอดเมล็ดข้าวนะครับกำลังคิดค้นเพื่อความสะดวกขึ้นของชาวนาด้วยนะครับเรามีเครื่องมือหลายๆชนิดนะครับซึ่งทำให้ได้ใช้ในสเกลซึ่งเหมาะกับระดับครัวเรือนหรือว่าตำบลหมู่บ้านแค่นั้นนะครับซึ่งราคามันจะย่อมเยาลงเพราะว่าเราผลิตเองด้วยแล้วก็ขนาดที่เล็กลงเพราะเดิมเนี่ยเครื่องจักรที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยมักจะมีขนาดใหญ่ต้องเป็นโรงสีขนาดใหญ่เกษตรกรในบางพื้นที่อาจจะไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อในเครื่องมือที่เป็นขนาดใหญ่เราก็มีในส่วนของสวทช.เองก็จะนำความรู้แล้วก็เครื่องมือเนี่ยลงไปยังเกษตรกรด้วยนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำงานในรูปของสหกรณ์ต่อไปนะครับครับผมที่เพิ่งผ่านไปเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับที่เห็นอยู่เป็นมิสเตอร์อูลิชชัวนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อเพื่อที่จะผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยครับใช่ครับนอกจากนี้นะคะสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เครือเพทาโกรและบริษัทไทยควอลิตี้สตาร์ทจำกัดนะคะได้ดำเนินการประกวดเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยนะคะครับเรียกได้ว่ามันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่งนะครับแปลงที่ได้จากมันสำปะหลังนี่ก็สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารแล้วก็เป็นต้นอาหารที่จะไปนำไปผลิตต่างๆได้หลากหลายอย่างด้วยนะครับมันสำปะหลังเนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ผลิตอาหารที่เกี่ยวข้องกับคนด้วยนะคะครับสำหรับการประกวดนะคะจะพบว่ามีรางวัลชนะเลิศคือนายวิยะมากสุริวงศ์นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะครับแล้วก็มีของนายจันทร์ธรโพทองดีนะคะเกษตรกรจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการไปกับการปรับปรุงดินด้วยสารเคมีค่ะครับก็เอามันสำปะหลังของจริงเลยนะครับมาแสดงในงานนี้ด้วยใช่ค่ะ
บุญนี้เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปทางการเกษตรนะครับมีหลายแบบนะครับเช่นตรวจโรคในกุ้งเป็นต้นนะครับค่ะก็ชุดตรวจทางการเกษตรนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตรวจได้หลายโรคพร้อมกันนะคะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของแพลนคือพืช นะคะแพลนสมาร์ทนะคะแล้วก็มีส่วนของการตรวจโรคในพืชตระกูลแตงด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของกุ้งด้วยนะคะสมัยก่อนเวลาตรวจต้องส่งเข้าห้องแลบนะครับเดี๋ยวนี้ชุดตรวจพวกนี้เป็นชุดสำเร็จรูปสามารถตรวจตรงนั้นได้เลยแล้วก็ระยะเวลาไม่นานนะครับใช้บางชุดเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีบางชุดอาจจะต้องตรวจแล้วรอผลนิดนึงอาจจะสักชั่วโมงแล้วแต่ชุดนะครับลงพื้นที่ไปยังบริเวณนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช้แค่ชุดคิดตรวจพวกนี้เป็นวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำไปอีกนะครับส่วนนิทรรศการต่อไปจะเป็นค่ายเยาวชนบูรณาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและชุมชนนะคะก็เป็นโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้แล้วก็ไม้ประดับป่าของทั้งภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ทำที่จังหวัดนราธิวาสนะครับบริเวณป่าพลุแล้วก็ป่าดิบชื้นฮาลาบาลาในพื้นที่เนี่ยเนื่องก็ยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับใช่ค่ะในการทำงานนะคะมีทั้งโรงเรียนเครือข่ายนะคะแล้วก็หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยค่ะดร.วีรศักดิ์นะครับผู้อำนวยการ M-Tech กำลังถวายรายงานเกี่ยวกับเครื่องสีข้าวนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกหลายชนิดของ M-Tech สวทช.นะครับเป็นการใช้ประโยชน์จากเส้นใยธรรมชาติด้วยนะครับอันนี้เป็นโรงสีที่พูดถึงนะครับเป็นโรงสีขนาดเล็กแล้วก็เป็นเครื่องซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากราคาถูกเราได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะคะในสากลเกษตรผักไห่นะคะทำให้ทราบว่าเครื่องสีข้าวนี้มีประสิทธิภาพสูงพอเหมาะสำหรับการใช้งานในระดับสากลด้วยค่ะที่เห็นอยู่เป็นโครงการร่วมระดับเอเชียนะครับเป็นจอยโปรแกรมนะครับซึ่งมีอยู่หลายโครงการนะครับอันนี้เป็นที่ตอนต้นเล่าให้ฟังย่อๆนะครับเป็นระบบ e-sense นะครับคือเครื่องซึ่งสามารถวัดได้ทั้งรูปแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสของอาหารนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานด้านอาหารนะครับเป็นผลงานของ Nanotech สวทช.ครับจะได้รู้นะครับว่าระดับเผ็ดประมาณนี้ครับคุณภาพข้างในเนี่ยจะประมาณไหนนะครับสำหรับคนไทยกินนี่ต้องเผ็ดสักเท่าไหร่กี่หน่วยส่งนอกนี่ต้องสักกี่หน่วยครับบางคนอย่างที่บอกนะครับรับประทานเผ็ดไม่เท่ากันใช่ครับแต่คนต่างชาตินี่อาจจะนิดนึงนะครับที่จะเผ็ดน้อยหน่อยนะครับจริงๆหน่วยความเผ็ดนี่มีในระดับสากลนะคะเราเรียกว่าสโควิลนะคะครับเราก็ใช้หน่วยนั้นในการวิเคราะห์ตรวจสอบความเผ็ดของพริกแล้วก็อาหารได้ด้วยค่ะที่น่าสนใจก็คือไม่ว่ารูปตัวต้นแบบเนี่ยที่จะมาทดสอบเนี่ยจะเป็นพริกสดพริกแห้งพริกป่นนี่ได้ทั้งนั้นนะฮะมันมีวิธีที่จะตรวจสอบนะครับมีวิธีตรวจสอบครับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆก็มีเอาไปใช้แล้วนะครับอย่าง CPF แม่สีเทพดุงพรลานาอายิโนโมโตะคิวพลัสเป็นต้นก็เอาตัวเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ครับนอกจากความเผ็ดนี้เราก็ดูในส่วนของรสชาติอื่นๆได้ด้วยกำลังพยายามคิดค้นอยู่ฮะครับเครื่องตรวจพวกเซ็นเซอร์พวกนี้ปกติออกแบบใช้กับเรื่องใดก็ได้แค่เรื่องนั้นแต่ว่าถ้าจะใช้กับเรื่องอื่นเนี่ยต้องไปหาวิธีดัดแปลงต่อค่อยๆพัฒนาก้าวไปอีกนะครับเดิมทีเนี่ยเริ่มต้นคือเป็นเรื่องของดมกลิ่นของเมล็ดกาแฟก่อนค่ะครับที่เราจะรู้ว่ากาแฟดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องใช้สารระเหยเขาจะมีสารระเหยที่เราบอกว่าเราหอมแล้วเราอยากดื่มกาแฟเนี่ยค่ะก็คือใช้ตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกที่เราพัฒนาขึ้นค่ะต่อมาก็จะมีการดมเรื่องกลิ่นของอาหารน้ำผลไม้ไงค่ะค่อยๆขยับมาเรื่อยๆค่ะตลาดก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆครับดร.เฉลิมพลกำลังรายงานนะครับเรื่องเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีลงไปในท้องถิ่นนะครับส่วนก็มีทั้งการแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนึงอย่างเช่นพวกปัญหาดินเค็มนะครับท่านได้ลงไปเป็นที่ปรึกษาให้หลายแห่งก็ตอนนี้แก้ไปได้นับล้านไร่แล้วผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ดินเค็มเยอะมากจริงๆนะครับเป็นปัญหาอยู่ในขนาดนี้นะครับครับคือถ้าเค็มไม่มากเนี่ยเค็มนิดหน่อยเนี่ยอาจจะให้ผลดีบางอย่างด้วยเช่นเพนปลูกข้าวหอมได้แต่ถ้าเค็มมากๆเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ได้เลยฉะนั้นก็ต้องมีวิธีฟื้นฟูดินนะครับโจทย์แรกสุดที่เราได้รับมาก็คือบริษัทซึ่งทำเกลือนะครับบริษัทเกลือพิมายเนี่ยมาติดต่อว่ามีเหมืองเกลือซึ่งไม่คุ้มจะลงทุนต่อละแต่ว่าอยากจะฟื้นฟูให้กลายเป็นพื้นที่ซึ่งใช้ปลูกต้นไม้ได้จะทำอย่างไรก็ทางทีมนักวิจัยก็เข้าไปก็ใช้วิธีการก็คือต้องปรับปรุงตัวดินก่อนมีดึงระบบน้ำเข้าไปหลังจากนั้นทางห้องแลบเนี่ยก็พยายามคัดตัวต้นพันธุ์ซึ่งทนความเค็มได้มากๆนะครับแล้วก็เอาตัวต้นไม้ซึ่งทนเค็มจัดๆเนี่ยเข้าไปปลูกพอหลังจากปลูกล็อตแรกเข้าไปแล้วเนี่ยดินมันจะเค็มน้อยลงนะครับก็เป็นกระบวนการแบบครบวงจรเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปหลังๆเนี่ยมีการลงไปสอนทำกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้เกษตรกรได้เริ่มคิดโครงการเองแล้วลองแก้ด้วยกำลังสนุกเลยฮะช่วงนี้มีการต่อยอดออกไปเยอะครับครับก็เรียกได้ว่าให้เกษตรกรแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ใช้การปรับสมดุลทางธรรมชาติร่วมด้วยนะครับแต่สวทช.ก็ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนะคะจริงๆภาคเอกชนก็ร่วมกับเราด้วยนะคะเช่นบริษัทปตท.บริษัท SCG เป็นต้นนะคะก็มาช่วยพัฒนาพื้นที่ที่เป็นดินเค็มเหล่านั้นด้วยค่ะครับคือเรียกได้ว่าเป็นการพลิกฟื้นพื้นดินที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่มีมูลค่าให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกถูกต้องครับเราพูดถึงโครงการพวกนี้นะครับมันไม่ได้แค่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องดินใช้การไม่ได้แต่ว่าต้องบอกว่ามันไปเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะว่าชาวบ้านจากที่ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ก็ปลูกได้เนี่ยมันคือรายได้มันคือวิถีชีวิตเลยนะครับอย่างที่สำคัญก็คือต้องให้ความรู้กับเขาด้วยนะครับถูกต้องครับเขาจะได้มีความคิดใหม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยจะนำไปสู่ความสำเร็จในส่วนของการประกอบอาชีพด้วยนะครับปัจจุบันเรามีอุปกรณ์มีแอปนะครับแอปมือถือมีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวที่ช่วยเกษตรกรครับเดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าใช้มือถือสมาร์ทโฟนกันหลายคนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านก็ใช้ชาวบ้านก็มีใช้แล้วเพราะราคามันถูกลงมากแล้วเราก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยนะครับยกตัวอย่างเรามีแอปซึ่งใช้ถ่ายใบของต้นไม้เนี่ยเราสามารถระบุได้ว่าจะต้องให้ปุ๋ยชนิดใดเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมเพราะเดิมเนี่ยมันเราให้ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยเหมือนเรากินยาแบบเขาเรียกยาอะไรฮะที่มันกินทีหลายๆอย่างปนๆกันซึ่งประโยชน์มันน้อยเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงนะครับกินแบบยาครอบจักรวาลแต่ว่าแอปพวกนี้มันช่วยให้เราประหยัดให้เกษตรกรประหยัดเงินตรงจุดมากที่สุดใช่ครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นในหน่วยงานสวทช.ทางภาคเหนือด้วยนะครับก็มาร่วมจัดนิทรรศการนะครับ
ให้ความรู้นะครับที่บริเวณอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับหากคุณผู้ชมที่สนใจนะครับทางสวทช.ก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับมาร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการกันนะครับในส่วนนี้จะเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาตินะคะโดยศาสตราจารย์ดร.นครจันทศรนะคะมีการนำเครื่องซิมูเลเตอร์เครื่องจำลองนะครับที่เห็นอยู่ในภาพเป็นเครื่องจำลองการขับนะครับซึ่งทุกคนสามารถมาทดลองได้นะครับเหมือนตัวเองเป็นพนักงานขับจริงๆนะครับก็คือมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรมันจำลองภาพมาให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่พัฒนามาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะตัวเองเคยได้มีโอกาสไปขับมาด้วยนะคะรุ่นก่อนหน้านี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะขับรถไฟทำยังไงจอดรถไฟทำยังไง รีบมาเลยนะคะครับ ลองดูนะครับเป็นการจำลองมาให้ลองขับด้วยนะครับใช่ค่ะคืออันนี้ไม่ได้เป็นระบบจำลองเล่นๆนะครับ คือระบบจำลองพวกนี้พวกพนักงานรถไฟซึ่งจะต้องขับรถไฟจริงๆก็ต้องผ่านการทดสอบพวกนี้ก่อนที่จะไปขับรถจริงเหมือนเสมือนกันเทรนไปในตัวด้วยรถไฟเครื่องบินแบบนี้ทั้งนั้นฮะต้องเทรนกับเครื่องก่อนนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสวทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งตั้งต้นของหลายๆหน่วยงานนะครับอย่างสถาบันน้ำเนี่ยเดิมก็เป็นโครงการจัดตั้งอยู่ในสวทช.นะครับค่ะเพราะว่าต้องนำเอาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการด้วยนะครับกระทรวงที่เกิดใหม่อย่างดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยก็มีเรามีส่วนอยู่พอสมควรนะครับเน็กเทคด้วยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องค่ะมีเจ้าหน้าที่เราส่วนหนึ่งที่ไปช่วยก่อตั้งอยู่ตอนนี้นะครับไปช่วยวางระบบโครงสร้างนะครับเรียกได้ว่าในส่วนของการที่จะเข้าสู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยทางสวทช.เองก็มีการรับมือในการที่จะเข้าสู่ในประชาคมอาเซียนด้วยโอ้หลายรูปแบบครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลทางการเกษตรที่ได้รับเรียกได้ว่าประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์หลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็มาจัดแสดงแล้วก็มาให้คุณผู้ชมที่สนใจนะครับร่วมในเทศกาลในครั้งนี้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางพื้นบ้านด้วยนะครับน้ำพริกปลากระป๋องนะครับมะนาวจากผลผลิตทางการเกษตรนี่ก็มาให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากทราบอยากรู้ก็มาลองดูกันที่นิทรรศการแห่งนี้ได้นะครับคือพืชแต่ละชนิดเนี่ยเราเข้าไปมีส่วนในหลายๆรูปแบบนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างข้าวเนี่ยตั้งแต่พัฒนาต้นพันธุ์พัฒนาตัวพันธุ์เลยนะครับบางอย่างเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องดินนะครับไปปรับปรุงเรื่องดินบางเรื่องเนี่ยเข้าไปดูเรื่องกระบวนการปลูกก็จะมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเป็นพืชอะไรอย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงชุดตรวจโรคนะครับอันนั้นก็มีพืชหลายชนิดซึ่งเราช่วยตรวจได้นะครับครับและอีกสักครู่หนึ่งนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณชั้น3นะครับเพื่อที่จะประทับภายในห้องออดิทอเรียมครับเห็นภาพรถรางนี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าหากว่ามีความสนใจนะครับก็มาลองขับกันได้นะครับบริเวณในงานก็จะได้รู้ว่าเวลาเขาขับจริงๆเนี่ยจะทำอย่างไรด้วยใช่ค่ะซึ่งการจัดงานนี้นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่30มีนาคมวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่2เมษายนณบริเวณอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้นะครับซึ่งก็ได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับแบ่งเป็นหลากหลายโซนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพส่วนงานวิจัยด้านการเกษตรส่วนวิจัยภาคเอกชนที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับมีโซนงานวิจัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AECรวมถึงนะครับโซนเทคโนโลยีก้าวล้ำเพื่อธุรกิจโซนถ่ายทอดเทคโนโลยีโซนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงในส่วนของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ด้วยนะครับก็ได้จัด
โซน Food Innovation แล้วก็โซน Meet and Match ซึ่งจะมีบริษัทชั้นนำในส่วนของธุรกิจการค้าขายนะครับมาเปิดบูธนิทรรศการแล้วก็มีการจัดสัมมนาทางวิชาการนะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกันในส่วนของภาคธุรกิจด้วยใครที่สนใจนะครับและได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่บริเวณอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแห่งนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยคุ้นหรือไม่รู้จักนะครับว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเราอยู่พื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเลยมานิดนึงนะครับครับทางเข้าอาจจะเลยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาสักเข้าประตูใช้ประตูร่วมกันครับครับผมก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับที่จัดแสดงอาคารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าสนใจก็มาได้เลยนะครับเรายังมีพื้นที่พอให้ walk in ได้นะครับมาลงทะเบียนหน้างานได้ครับในส่วนของการจัดโซน Food Innovation นี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็จะมีการนำแสดงศูนย์วิจัยการบริการเทคโนโลยีการหมักด้วยนะครับเป็นการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชนและบริษัทเบทาโครจำกัดมหาชนนะครับมีการจัดตั้งชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเป็นงานวิจัยร่วมกันนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็บริษัทโมรินากะไบโอไซเอนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดเวทีการแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าบริการจากหน่วยงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหารด้วยมีการให้บริการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความร่วมมือการต่อยอดทางธุรกิจโดยใช้ศักยภาพของความเชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภายในและเครือข่ายพันธมิตรภายนอกในบริเวณอาคารกลุ่มนวัตกรรมชั้น2ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับในกลุ่มนวัตกรรม2ก็จะมีการจัดโครงสร้างการรองรับงานวิจัยและพัฒนาที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของประชาชนในเรื่องของงานวิจัยด้วยวันนี้ก็มีเทคโนโลยีทางการเกษตรหลากหลายนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นำมาจัดแสดงแล้วก็ที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวสำหรับสวทช.ที่เป็นหน่วยงานหลักเลยนะครับที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมืองไทยของเราเป็นเมืองเกษตรกรรมเกษตรกรของเราก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทางสวทช.เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเครื่องมือทางการเกษตรต่างแนวนโยบายต่อจากนี้ไปนะครับทางสวทช.เนี่ยมีการจะผลิตหรือว่ามีการจะมุ่งลงไปสู่เกษตรกรยังไงบ้างครับก็มีหลายแบบนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเริ่มจากตัวปัญหาเองว่าเกษตรกรเจอปัญหาอะไรอยู่นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆหรือไม่นะครับเราก็เลือกโจทย์ปัญหาซึ่งเรามีความถนัดมากเป็นพิเศษก่อนนะครับแต่ว่าปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยมักจะไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ลงไปทำงานในพื้นที่ก็มักจะทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาได้จำนวนมากนะครับครับและนอกจากนี้เรียกได้ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาผลผลิตของตนเองโดยที่ปัจจุบันเรียกได้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญแล้วนะครับไม่ใช่แค่พึ่งฝนฟ้าอากาศไม่ใช่พึ่งแค่ความรู้การทำเกษตรมาแต่ตั้งเดิมผมยกตัวอย่างนะครับเดิมเนี่ยได้พันธุ์มาพันธุ์ดีนะครับพื้นดินของตัวเองเป็นอย่างไรก็ประมาณนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถปรับปรุงทุกขั้นตอนได้เลยเลือกตัวเมล็ดพันธุ์จะเอาพันธุ์ซึ่งให้ผลดีขนาดไหนยังไงตัวดินเนี่ยในพื้นที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็กระบวนการพวกนั้นก็ดูแลได้หมดนะครับครับซึ่งขณะนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทับภายในห้องออดิทอเรียมชั้น3ครับThank you.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าสู่ที่ประทับภายในห้องออดิทอเรียมครับลำดับต่อไปนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและเอกสารประกอบการประชุมทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระเจ้านายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้ที่ได้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกันณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ60พรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทัศน์ประสบการณ์จากโครงการและมีพระราชดำรัสในการดำเนินโครงการแก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้การจัดสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยที่คณะกรรมการที่มีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาว่าเนื่องจากโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558การดำเนินโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ดำเนินโครงการโดยมีผลงานวิจัยจำนวนมากบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลละเลิกแล้วข้าพเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโอรสเปิดทรงเปิดงานและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระราชดำริในผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายทวีศักดิ์กรอนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลตามประเภทต่างๆในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆมาประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติตลอดจนอาศัยการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับระบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักรวมไปถึงการสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระจายความรู้ออกสู่สังคมไทยให้ทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับในปี2557สวทช.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ4โครงการโดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรตามลำดับดังนี้ 1. โครงการทุนวิจัยแกนนำประจำปี2557มีผู้ได้รับรางวัล2โครงการโครงการที่1ชื่อโครงการโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำและโรคทางไวรัสที่สำคัญในประเทศไทยจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณรองศาสตราจารย์ดร.จินตนาจิรถาวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัญชัยพยุงพร
แพทย์หญิงณสมนวัลภากรดร.สมพงษ์วงพันธ์สวัสดิ์ดร.จาริกามากคดนางสาวนวรัตน์โพสุวรรณและนางสาวอภิรดีเทียมบุญเลิศโครงการที่2ชื่อโครงการการศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางรักษาและตัวชี้วัดชนิดใหม่ในภาวะเมตาบอลิซินเมตาบอลิกซินโดรมและภาวะเหล็กเกินเพื่อการป้องกันการสูญเสียการทำงานของหัวใจและสมองจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะผู้วิจัยประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์นิพนธ์ฉัตรทิพากร 2. รองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงสิริพรฉัตรทิพากร 3. ดร.นายแพทย์เกริกวิทย์ศิลปวิทยาธร 4. ดร.วาสนาปรัชญาสกุล 2. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่17รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิงระดับนิสิตนักศึกษา 1. นายจิรวัฒน์ศรีรัก 2. นายทิติสัทนะพงษ์วัชรี 3. นายพานุพงษ์บุญรอดจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุระดับนิสิตนักศึกษา 1. นายสุรศักดิ์วาจีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรางวัลชนะเลิศโปรแกรมเพื่อความบันเทิงระดับนักเรียน 1. นางสาวโสจิรัตน์ทันประทีป 2. นางสาวพลอยเจริญเผ่าพันเลิศ 3. นางสาววันวรางมารัตโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสวาซาเวียคอนแวนรางวัลชนะเลิศโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนักเรียน 1. นางสาวพรไพรินว่องประเสริฐกุล 2. นางสาวนัชชาสุวรรณยิก 3. นางสาวธัญญาณพีรงโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยรางวัลชนะเลิศโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานระดับนักเรียน 1. นางสาวธีราพรตันประเสริฐ 2. นางสาวฐานิตกุลาเลิศจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกลุ่มที่3เป็นโครงการประกวด Thailand Animation Contest รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานายนิธิสุขประยงวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสำหรับนักศึกษานั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ารับการอบรมในต่างประเทศรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา 1. นางสาวพลอยเจริญเผ่าพันเลิศ 2. นางสาวนัทรดาฉัตรฤทธิชัยกุล 3. นางสาวชดาทานเดชรุจิวัตรโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียคอนแวนกลุ่มที่4การประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังมี2รางวัล 1. เกษตรกรจากพื้นที่เลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนายวิยะมากสุริวงศ์นายสยามไพศาลพานุมาตรสองเกษตรกรจากพื้นที่ช่องสาริกาจังหวัดลพบุรีนายจันทรโพทองดีและนายสุดใจคดชประดิษฐ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมลำดับต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2558ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ปวงไทยด้วยนามพระทัยองค์สิรินธร ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำแฝกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นในวันนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จัดการประชุมวิชาการขึ้นทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนครูผู้สอนตลอดจนผู้สนใจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และให้ครูมีวิธีการสอนที่ดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นการส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับโรงเรียนอย่างจริงจังจึงเป็นเรื่องจำเป็นทั้งเยาวชนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ก็ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ของชาติเป็นกำลังช่วยคิดค้นนวัตกรรมที่จะนำพาให้ชาติเจริญมั่นคงประชาชนในชาติอยู่อย่างผาสุกทั่วกันข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ณบัดนี้ขออวยพรให้งานประสบความสำเร็จจงทุกประการและให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปชมครับการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวทช.ประจำปี2558ณศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการนะครับที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งในปีนี้ก็ได้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ปวงไทยด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธรขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายน2558ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีนะครับและในเวลาของช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านที่ได้ร่วมรายการนะครับคุณสลินพรสืบสาวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสวทช.และดร.นำชัยชีววิวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์สวทช.ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับยินดีครับครับซึ่งเวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับผมจตุรพรวาจาสัตย์และทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นำรายการลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ